คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเพราะการพนันนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลิกได้ก็ควรเลิกและน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับจิจี้สล็อตกันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในเกม Lucky Neko นะครับหรือว่าเกมแมวเป้าของค่าย PG นะครับผมบนเว็บ HP888นะครับก่อนจะรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปเริ่มเกมกันเลยวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่ 2,000 นะขอซื้อก่อนแล้วกันที่เบ็ด10บาทพอดีว่าผมกลับมาซ้ำสูตรเดิมนะที่ท่านผู้ชมเคยบอกผมไว้นะว่าทุน 2,000 เปิดขึ้นมาซื้อเบ็ด10บาทออกจากฟรีสปินมาก็เบ็ด40หาฟรีสปินยาวๆนะแล้วผมกลับมาซ้ำสูตรนี้ดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะอยากให้ผมเล่นเกมไหนจัดเกมไหนนะมีสูตรอะไรก็เอามาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าสูตรนี้มันได้จริงหรือเปล่านะเงียบจังวะฟีตปินไม้แรกหรือเงียบจังวะเออขอหน่อยเอาอีกทีไอเจมาคิวแถว3ไม่ลงคูณ10แล้วนะคูณก็ใช้ได้อยู่นะคูณ10เนี่ยขอหน่อยเป็นไรขอหน่อยเป็นไรขอหน่อยเพื่อนขอจะจ่ายเมียว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 โอ้โหเรียกแมวก็ได้แมวนะแต่มันไม่จ่ายครับท่านผู้ชมแต่แกเตอร์ว่าไงลงไม่ลงโอ้โหเลยไปแล้วว้า69บาททำกับกูได้นะเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ด40เลยแล้วกันซื้อมาแรกไม่ผ่านวะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอลองออโต้ไปนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าให้ตอนไหนนะสำหรับฟรีสปินเบ็ด40นะถือว่าเบ็ดเยอะเลยนะท่านผู้ชมคือปกติแล้วผมไม่เบ็ดเยอะขนาดนี้นะถ้าแบบยังไม่ได้กำไรขึ้นมามากๆเยอะๆจริงๆนะคุณมาแค่ 2,000 แล้วเบ็ด40คือแบบแป๊บเดียวหมดแน่ๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาทำสูตรมาซ้ำสูตรเดิมดูว่ามันจะยังได้อยู่หรือเปล่าเสียมอนถ่ายแรกไหมลงมาอย่าสั่นไม่ได้ไม่ต่อนี่แน่หยิบ2บาทเอต่อเนื่องสิบมาแถวแรกไม่ได้ไม่เป็นไรได้กองแล้ววายเข้าอย่างนี้ได้เน้นเอาอีกนิดสิบสวยงามพระราม8ธงพัดไม่ได้วะ150บาทเอ้ยยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่นะแต่ตอนนี้ขาดทุน ขาดทุนมา 1,000 เลยนะประมาณ 2,000มีหน่วงเล็กน้อยแล้วก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้นะ15นาฬิกา12นาทีนะครับผม10ได้แล้วคิวได้ด้วยเอาอยู่ดิเอแถว3ไหมไม่ได้วะเฮ้ยนี่แน่160ฝ่ายเข้าอย่างนี้เต็มจอ10แถวแรกไหม10ไม่มาวะลั่นมา248นะบิ๊กวินไปพอได้อยู่นะผมมองว่ามันพอได้นะพอไปได้นะแต่ตอนไหนจะเข้าฟรีสปินให้ก็ไม่รู้นะกลัวเงินหมดก่อนชิบหายเลยท่านผู้ชมแมวอย่างเยอะแต่ไม่ได้ใช้เอไม่จ่ายเอ้ยได้เออยู่เปลี่ยนเจป่ะได้10เข้าอย่างงี้เปลี่ยนเป็นวายก็ได้เจดีครับเออวายยังได้ใช้กับกองลั่นไปอีกคูณก็น้อยอย่างไรพี่อย่างเงี้ยคูณน้อยจังเลย212บาทครับโอ้โหมีหน่วงจัดก็ช่วงเวลาเลิกเรียนเลิกงานนะครับผมอาจจะมีเสียงรถเสียงลาเข้าใหม่บ้างนะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ได้เจต่อนั่นไปแซลมอนไม่ลงโอ้โห172บาทครับผมโอ้โหกำไรยังไม่มาเลยนะตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เลยเคตอนแรกไม่ลงคิวมาป่ะคิวต้องมาแล้วแหละคิวตอนแรกอ่ะตรงนี้เจตอนแรกไม่มา
ึ๊บปึ๊บได้12บาทเป็ด40ได้12คุยอย่างเชื่อนี่ไงปึ๊บไม่ได้144บาทโอ้โหเงินหมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมขอซื้อเบ็ด10เงินไม่พอลืมดูก็เบ็ด9บาทได้เปล่ายังไม่ได้ขายอีกบาทเดียวโอ้โหอนาถแท้ท่านผู้ชมน่าสงสารตัวเองว่ะงั้นเบ็ด8บาทเบ็ด8บาทต้องได้แล้วแหละเออไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตูดนะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีต่อแล้วนะสูตรนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะ ซิปไม่ลง28บาทเก็บมาไว้ก่อนนะเล็กๆน้อยๆก็เงินเหมือนกันนะท่านผู้ชมเก็บเล็กผสมน้อยไปครับเดี๋ยวมันก็ได้อีกอย่างนี้ไงล่ะคูณ12ลั่นไปโอ้โหไม่ต่อไม่เป็นไรคูณแล้วก็เยอะหมุนแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะไอ้แมวเหมียวแมวเป้าเอ้ยขอหน่อยเอ้ยแมวเป้าอย่าว่าโอ้แมวอย่างเยอะคูณจังตังไม่จ่ายกูอย่างชอบมึงเลยว่ะลั่นไปดิ26 249เอาอีกสวยงามมีป่ะพัดไม่เป็นไรได้คิวอยู่มีตัวต่อมั้ยเคแถวแรกเคได้พัดว่ะเอาดิเคสวยงามมาละแบบได้ซูชิแซลมอนด้วยเอาไปอีกไหลต่อยาวไหลต่อยาวๆเนื่องๆโหจะพูดอะไรของผมวะเนี่ยลั่นมาอยู่นะ 1,664 บาทครับท่านผู้ชมไม้สุดท้ายว่าไงไม่คาดหวังกับมันหรอกว่าแล้วเนี่ยไม้สุดท้ายเป็นทุกเกมครับท่านผู้ชมไม่ได้นะ 1,808 บาทเลข8เหรอท่านผู้ชมงั้นขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันไปที่เบ็ด10บาทแล้วก็ซื้อไม่เอาดีกว่าขอใส่สูตรนะไปที่เบ็ด20แล้วกันใส่สูตรเลยท่านผู้ชมอย่างน้อยๆก็เหลือ300ไปหมุนต่อว่ะเอาไปลุยลุยลุยขอให้ได้ขอให้โดนนะโอ้อย่าเงียบดิอย่าเงียบดิลั่นๆหน่อยลั่นๆหน่อยลั่นๆหน่อยเออขาดช่อง4ช่องเดียวไม่งั้นไหลสุดเลยนะยาวไปเพื่อนยาวไปคิวแถวแรก10แถว3 10มาคิวแถวแรกมาป่ะคิวตัวลงไม่ได้ลุ้นนะตัวที่เราลุ้นมันไม่ลงให้นะอย่างเชื่อมันเลยว่ะดูชี้แถว2มาได้ป่ะไม่ได้โอ้โหกูเพิ่งจะเคยเห็นวะเนี่ยเปลี่ยนเป็นแมวไม่เคยเห็นสักทีลั่นไปดิคูณ26ลั่นไปดิคือตัวต่อป่ะไม่มีเดี๋ยวซ้อมหมุนหวังได้ไหมเนี่ยขาดทุนไหมเนี่ยต้องมาแล้วแหละเออไปพัดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลั่นมา 1,600 เอาดีพัดก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคูณเราเยอะด้วยแหละท่านผู้ชมคูณ28เลยนะนี่เนี่ยเอาอีกดิตัวอย่างใหญ่ตัวแดงๆอย่างเงี้ยลั่นไปอีก 2,200 มีต่อป่ะไม่ต่อมาว่ะมาว่ะมาว่ะ 4,336 นะถือว่าได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะงั้นเพิ่มเบ็ดแล้วกันครับเบ็ด30บาทเดี๋ยวขอเคลียร์หน้าไปก่อนสำหรับสูตรนะเราต้องพลิกแพงตามสถานการณ์นะตามเงินตามทุนเราด้วยนะถ้าเราตามสูตรเป๊ะๆเลยก็คือแบบหมดตูดอาจเป็นได้นะท่านผู้ชมมันยังไม่แค่เหลืออยู่600ถ้าตามสูตรคือหมดแน่ๆผมเลยขอลดเบ็ดแล้วก็ซื้อเอาดีกว่าไปตามเทคนิคตัวเองก่อนนะถ้าสูตรมันไม่ได้ก็ไปตามที่ตัวเองเล่นได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนมีสูตรของใครของมันอยู่แล้วนะไปพัดต่อเจมะไม่มาไม่ไหลตามกันมาวะซื้อครับท่านผู้ชม 2,250 ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละเบ
เป็ด30ต้องมาหน่อยแหละเจมาเจไม่ลงเก็บมาไว้ก่อนเก็บมาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบ ไม่รีบไม่ได้ละถ้าไม่รีบมันจะไม่ให้มีคูณอย่างเยอะลั่นไปดิลั่นไปดิเอทาแรกมาสวยงามมาลำแปดเอาอีกดิเจแถว3ซูชิก็ไม่ได้เรื่องซูชิลงแถวแรกมึงเต็มตีเต็มตีน แต่มันไม่ลงให้เสียดายนี่ไงซูชิมาเลยตอนนี้แต่เจต่อแล้วท่านผู้ชมคิวมาปะคิวไม่มาวะ2-2ครับเก็บมาไว้เก็บเล็กผสมน้อยไปมาสุดท้ายว่าไงปูน20แล้วนะโดนเปี้ยงๆหน่อยโอ้โหขาดทุนไปดิครับเหลือใจเด้หึดหลายว่ะเดี๋ยวขอเคลียร์หน้าแล้วผมจะซื้อต่อนะผมยอมไม่ได้นะเลือดนักสู้นะใจผมมันขึ้นแล้วนะตอนนี้คือมันให้เท่าทุนก็ได้นะเมื่อกี้อันนี้มันให้แบบขาดทุนเกินกองถอยแรกมาจะกองมาเดี๋ยวมึงเอ้ยเต็มตีนเต็มตีนนะบันเทิงเลยนะดูสิครับไม้นี้จะได้หรือเปล่านะเมื่อกี้กองมันล่อมาแบบสวยๆนะพอได้ปะล่ะปึ๊บได้ซูชินั่นไปแดงถอยแรกไม่เป็นไรได้เคอยู่แดงมาปะแดงแดงแดงโอ้โหไม่ลงตัวขอไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมมันขอไม่ได้เลยทุกวันนี้มันบอกยากสอนยากทุกวันนี้นั่นไปเจอมันไม่ลงไอ้เจลายต่อมีป่ะแซลมอนแซลมอนแซลมอนขอได้ป่ะแซลมอนแซลมอนเดี๋ยวมันหนา3ขอได้เปล่าไม่ต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมขอได้อย่างนี้หน่อยโอ้โหขอมันตั้งนานเดี๋ยวมอนเนี่ยร่างมา2,300ครับท่านผู้ชมอีกหน่อยได้ปะอีกหน่อยได้ปะมาสุดท้ายว่าไงได้เจอยู่ปึ๊บ14ลั่นไปอีก 1,000 นึงยังได้อยู่ท่านผู้ชมไม้สุดท้ายไม่คาดหวังนะแต่มันก็ยังได้ก็ดีใจกับมันด้วยดีใจกับตัวเองเนี่ยแหละ 3,600 ครับ 5,228 บาทเรามา 2,000 นะก็ตอนนี้ก็ได้กำไรมา 3,200 นะท่านผู้ชมผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมเก็บทุนนี้ไปเล่นต่อในช่องสำรองนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะท่านผู้ชมฝากไปติดตามกันด้วยนะว่าผมจะเล่นเกมอะไรโอเคคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จีจี้สล็อตขอกล่าวคำลาสวัสดีครับ